คำตอบแมทลังซานถามรับคำวิจารณ์ไม่ได้หรอเปิดใจชีวิตที่ต้องอดทนมาตลอด2ปีกับคำดูถูกคำวิจารณ์อย่างหนักสำหรับนางเอกสาวแมทพิรณีคงไทยโดยล่าสุดเจ้าตัวได้มาเปิดใจในไทยรัฐทอล์กถึงเรื่องราวชีวิตว่าอยากทำความเข้าใจกับทุกคนว่าก่อนจะถึงกระบวนการศาลมันต้องผ่านการคิดการทำงานไตรตรองมาเยอะมากๆเหมือนศาลเป็นที่สุดท้ายที่เราจะพึงได้ยอมรับเวลา2ปีที่ผ่านมาอยู่กับภาวะแบบนี้ตอนแรกก็เควอย่างที่เห็นชื่อว่าทุกคนก็เห็นว่ามันเป็นอะไรที่แบบเหมือนพูดง่ายๆแรงมาเราก็แรงกลับอะไรแบบนี้น้ำเชี่ยวเราก็เอาเรือไปคว้างซึ่งก็ได้บทเรียนได้เรียนรู้อาจจะเพราะเราโชคดีที่เราค่อนข้างไม่ได้ถึงกับศึกษาธรรมะเราค่อนข้างเข้าใจความเป็นไปของโลกมนุษย์นี้ได้ง่ายๆเมื่อเรามองเห็นแล้วว่าต้นเหตุของทุกข์มันคืออะไรเราเห็นว่าสาเหตุมันเป็นแบบนี้ผลจึงเป็นแบบนี้โอเคเมื่อเรารับรู้แล้วเราก็หยิบมันวางลงพอวางลงเราก็ไม่หนักแมทเข้าใจเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็ได้รับข้อมูลที่ผิดมาจริงๆแมทคิดว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายแต่ด้วยความอินหรือด้วยความที่เขาอาจจะชอบดูชอบติดตามเรามันก็เลยทำให้เขาเข้าใจผิดที่บรรลังสารท่านถามแมทเหมือนกันว่าอ้าวคุณเป็นดารานี่คุณรับคำวิจารณ์ไม่ได้หรอแมทตอบกลับสารท่านไปว่าใช่ค่ะแมททำอาชีพเป็นดาราก็จริงแต่ถ้าวิจารณ์แมทในเรื่องผลงานว่าแมทเล่นละครเรื่องนี้ไม่ดีเลยเล่นไม่สนุกเลยเดินไม่สวยไม่ชอบถ้าแมทฟ้องสารอันนั้นก็ว่าไปยางแมทยินดีรับความชอบหรือคำวิจารณ์ต่างๆจากท่านผู้ชมอยู่แล้วเพราะว่าอย่างหนึ่งที่มันมีประโยชน์คือเขาบอกว่าเราหลังคอมเราเดินมาให้หลังตรงขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่มีประโยชน์และไม่ได้ทำร้ายต่อตัวแมทหรือใครเลยแต่ครั้งนี้มันน่าเสียใจอย่างหนึ่งตรงที่มันไม่ได้ทำร้ายเราเพียงอย่างเดียวมันทำร้ายคนรอบข้างไปหมดเลยทุกๆคำพูดที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามันไม่ได้เป็นการสนับสนุนใครเลยมันเป็นการทำร้ายทุกคนทุกฝ่ายอย่างย่อยยับไปหมดอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าส่วนของครอบครัวแมทก็โอเคอันนั้นเป็นตัวอย่างที่แมทอยากแชร์แต่ไม่เป็นไรเพราะเรียนผูกเองก็ต้องเรียนแก้เองและครอบครัวแมทจัดการเองได้ไม่เป็นไรแต่อย่างที่บอกว่าคนอื่นที่เขาไม่สมควรโดนเช่นพอเรารับละครผู้จัดโดนว่าพระเอกโดนติไปด้วยเราก็รู้ว่าไม่ใช่แล้วเราทนไม่ไว้เราใจไม่แข็งพอที่จะไปทำงานอยู่ในสังคมที่เราเป็นต้นเหตุทำให้พวกเขาได้รับผลกระทบไปด้วยอันนี้คือสิ่งที่แมทจัดการไม่ได้ถ้าแมทโดนกับตัวเองเสียใจไหมเสียใจร้องไห้ก็จบแต่สิ่งหนึ่งที่ยอมไม่ได้คือคนที่ไม่รู้อีโนอีเนหรือคนที่ไม่เกี่ยวข้องต้องมาโดนไปด้วยมันไม่ถูกต้องและไม่ยอมให้เกิดขึ้นเรื่องราวต่างๆอย่างที่บอกอย่างเคสล้านอาจจะเป็นเคสที่คุณเล่าแต่มันมากกว่านั้นหลายเรื่องก็เล่าไม่ได้คือพูดตรงๆว่าแมทผ่านมาถึงจุดนี้แมทก็งงตัวเองเหมือนกันนะเข้าใจได้ดีทำใจได้ดีปล่อยวางได้ดีให้อภัยได้ดีรู้สึกภูมิใจในส่วนนี้ของตัวเองแต่ถ้าคนที่โดนนั้นมันไม่แข็งแรงเท่าแมทจะเป็นอย่างไรถามว่าเข็ดกับคนสาธารณะไหมที่ชอบตีตราว่าเราเป็นคนสาธารณะและต้องรับเสียงวิจารณ์ให้ได้ทุกอย่างจริงๆได้ค่ะที่เขาพูดก็ไม่ผิดไปซะทั้งหมดก็จริงๆแหละเพราะพวกเขาเป็นผู้สนับสนุนเราอย่างเป็นทางการและควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ทุกอย่างมันต้องมีขอบเขตค่ะ